อกอกไก่ใช่ครับนี่ผมเองมาดูกันว่า1วันของผมและเพื่อนๆที่อกเป็นยังไงกันบ้างไปดูไปฟู้ดสายโดนจิ้มและก็โดนส่องวิเคราะห์อาหารตรวจตราแบบไม่มีบกพร่องกฎหมายอาหารโภชนาการเขาถนัดนักผมก็โดนตรวจโดนวัดแบบว่าไม่ได้พักเพิ่งรู้ว่าอกไก่อย่างผมนั้นมีโปรตีนใครกินคลีนอยากจะหุ่นลีนนะฟู้ดสายเขาก็บอกได้เขาก็เฟิร์มให้ว่าอกไก่เก็บได้นานเท่าไหร่ทั้งสุกทั้งดิบจะถูกจะผิดเขาใช้เทคนิคแปรรูปผลิตเพื่อให้ทุกการอีทเป็นอาหารที่ปลอดภัยมีอย.ให้คุณสบายใจถ้าคิดว่าฟู้ดสายส่องหนักแล้วนะไปออดเขาส่องหนักกว่าเชี่ยวจริงจุลชีววิทยาสิ่งมีชีวิตที่มันตัวเล็กๆเขาชอบส่องเขาชอบตรวจแล้วก็ชอบมาเช็คเช็คว่าอะไรทำให้ตัวผมบูดเน่าตัดต่อพันธุกรรมใครเห็นก็ต้องร้องว้าวรู้ไบโอเทคเขาก็รู้มากเก่งจริงเทคโนโลยีชีวภาพเครื่องดื่มอาหารที่เขาดองหมักไบโอเทคเขาบอกว่าถนัดจะแอลกอฮอล์น้ำตาลจะแป้งจะดองผักเขาเชี่ยวชาญหลากหลายแม้กระทั่งอาหารสัตว์เอาพี่เดี๋ยวนั่นจะพาผมไปไหนพี่เฮ้ยพี่ใจเย็นพี่อย่าบอกนะว่าช่วยด้วยผมกำลังจะโดนแปรรูปโอเคผมกำลังจะโดนแปรรูปผมจะกลายเป็นอะไรครับนี่พัฒนาผมหน่อยนะครับ PBT โอเคผมมันได้เกิดใหม่ใครบอกผมจืดอยากให้คนเปลี่ยนใจเพราะผมกลายเป็นขนมอกไก่ PDT เขาสร้างสรรค์จากแนวคิดใหม่ๆเขาสร้างอาหารกันด้วยไอเดียชิมแล้วชิมอีกให้มันเคลียร์จะแปลรูปขนมกันแบบไหนเครื่องไม้เครื่องมือนวัตกรรมเขาทันสมัยไปครับพี่ไปกันต่อเลยครับว่าแต่อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดครับเนี่ยอ๋อผมรู้ละไปใส่เสื้อผ้าแบบว่า creatingให้ดูดีวิ่งวับแบบว่าวับวิ่งใครเดินผ่านวิ่งผ่านถึงกับต้องหยุดวิ่งเพราะหีบห่อผมสวยด้วยแพ็กเกจจิ้งดูดีอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้คนจะใช้จะหยิบจะจับมันก็คงต้องง่ายวัสดุทนทานงานดีไซน์ไม่สร้างขยะให้ลูกหลานในวันที่มันสายนวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคบรรจุภัณฑ์น่าซื้อแล้วก็ต้องรักโลกวัดวาดจัดตัดให้ดูดีโอเคอย่างผมเลยดูมีราศีอกไก่ที่น่ากินจังเลยนะเฮียอยากไล่ไปขายเมืองจริงสัก5นี่มีไหมอ๋อ5กระปุกเลยครับเฮีย5ลังสีพ่อหนุ่มตายแล้วทำยังไงให้มันทันละเนี่ยอกไก่ตั้ง5ล้านที่ต้องทำส่งเฮียแล้วเพื่อนท้องอกไก่พร้อมจะโกอินเตอร์แต่ปัญหามันอยู่ที่จำนวนมันโอเวอร์ฮะพี่ช่วยได้เหรอพี่และพระเอกก็ขี่ม้าสีขาวมาช่วยฟู้ดเอนจิเนียริ่งพี่ครับช่วยผมด้วยคิดเก่งจำนวนเก่งเรื่องการผลิตอาหารจะโรงงานกระบวนการออกแบบได้มาตรฐาน GMP ISO เขาไม่ติดเขาวางแผนเขาควบคุมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเฮียครับ5ล้านที่ผมว่าทันแน่ๆเลยแต่ว่ามัดจำกันได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะแย่งเฮ้ยพี่ที่นี่ทำไมเขานิ่งกันจังเลยพี่จ้องผมนานแล้วนะพอผมรู้ละลองเปลี่ยนผมเป็นน้องกุ้งสิพี่นั่นไงถนัดอาหารทะเลแบบนี้มารีนโปรดักต์เทคโนโลยีกุ้งหอยปูปลาหมึกเขาได้ทุกเวย์เขาเป็นเหมือนฟู้ดสายของโปรดักต์ทางทะเลมารีนเขาตรวจมารีนเขาวัดเพื่อให้ปลอดภัยอุ่นใจนะครับมั่นใจนะครับของจากทะเลมันมีมากมายนะจะสดพร้อมที่จะฟรีสแปรรูปมารีนบอกไม่ติดขัดก็จัดมาอกอกรออินดัสทรีอกอกอกรออินดัสทรีออกอกรออินดัสทรีฟู้ดอินโนเวชั่นนะครับมาเรียนที่นี่ก็มานี่มาขอบคุณนะครับที่ยังดูมาจนถึงตอนนี้และผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่น่าจะมีคำถามสุดคลาสสิกเกิดขึ้นในใจจบไปแล้วทำงานอะไรคลิปวิดีโอนี้จะไม่บอกครับเอ้าเพราะเราเชื่อว่าถ้าคุณสนใจเราคุณจะไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเองขึ้นเว็บไซต์แต่จากนี้ผมอยากให้คุณดูต่อและคิดตามว่าคุณเห็นอะไรอาหารไทยนั้นเป็นที่นิยมไปทั่วโลกนะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางหรือฮับด้านนวัตกรรมอาหารโลกงานวิจัยเป็นการหาวิธีการแปรรูปส่วนประกอบสารอาหารที่พบในขนไก่
นาทีนี้ไม่มีใครจะดังแล้วก็ประสบความสำเร็จเท่ากับพี่ผู้ชายคนนี้จากเพจอาหารทะเลตากแห้งเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักๆของไทยจะอยู่ในอาการโคม่าแต่ธุรกิจแปรรูปปลาทูน่าของไทยกลับเติบโตแบบก้าวกระโดดค่ะเขาบอกอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันสวนกระแสกับอุตสาหกรรมอื่นเลยมันเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยทั้งไก่สดและไก่แปรรูปขยายตัวต่อเนื่องครับสับปะรดกระป๋องนี่ติดอันดับหนึ่งในการส่งออกทูน่ากระป๋องประเทศไทยก็ติดอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่หลังจากไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกกลับเป็นโอกาสการส่งออกข้าวไทยให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่องอาหารบ้านเราไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะอย่างไรก็ตามโควิด-19 เราอยู่รอดอยู่แล้วส่วนอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปแล้วก็แปรรูปของประเทศไทยนะครับตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นผู้ส่งออกอันดับที่10ของโลกแล้วใช่ค่ะตราบใดที่มนุษย์ต้องกินอาหารเราเห็นโอกาส